ค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้เนาะโจทย์ให้หามุมตรงนี้นะคะให้หามุมตรงนี้นะคะที่ชิ้นส่วน A ชิ้นส่วน A กลางทำมุมกับตัวเพจนี้นะคะโดยโจทย์ให้แรง FA นะคะมาเท่ากับ8กิโลนิวตันแล้วก็แรง FB เท่ากับ6กิโลนิวตันนะคะมีแรง2แรงอยู่ในทิศทางแบบนี้นะคะแล้วโจทย์เนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าให้แรงรับอะค่ะแรงรับของแรง FA กับ FB นะคะอยู่ตามแนวแกน X ไปทางด้านนี้นะคะไปทางด้านขวามือนะคะโจทย์ให้หามุมนะคะและให้หาแรงรับนั้นนะคะให้หาแรงรับของแรง2แรงนะคะโอเคถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะแบบเนี้ยมีแค่แรง2แรงมีแค่แรง2แรงหรือในกรณีที่เราทราบแรง1แรงแล้วให้หาแรงอีกแรงแล้วให้แรงรับมาหรือเราทราบ2แรงแล้วให้หาแรงรับแล้วให้หามุมอะไรประมาณเนี้ยนะคะดังนั้นเจอโจทย์ในลักษณะแบบเนี้ยมันจะต้องกลับเข้ามาสู่สูตรของโคไซน์สูตรของกฎของไซน์นะคะมันจะใช้ลักษณะแบบนี้นั่นก็คือหมายความว่าเราจะต้องทำการต่ออะค่ะต่อแรงนะคะขึ้นมานะคะแล้วสร้างเป็นสี่เหลี่ยมขนานนะคะแล้วแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งของรูปสี่เหลี่ยมให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใช้ในส่วนของกฎของสายนะคะเข้ามาช่วยลักษณะโจทย์จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นวิเคราะห์โจทย์นะคะเจอโจทย์ในลักษณะที่เป็นให้แรงมา2แรงให้หาแรงรับหรือให้แรงมา2แรงนะคะแล้วให้หาอีกแรงหนึ่งโดยให้แรงรับมาเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้เราจะมาสเต็ปนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะต้องทำการต่อนะคะต่อแรงให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมอาจจะก็ต้องต่อแรงเป็นแบบนี้นะคะต่อขึ้นมาเห็นไหมแล้วกลายเป็นรูปนี้นะคะพอต่อแรงแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็หามุมภายในนะคะสเต็ปก็คือให้หามุมภายในพอหามุมภายในเราทราบมุมภายในเสร็จปุ๊บนะคะเราก็แบ่งครึ่งนะคะจะเอาชิ้นส่วนไหนมาก็ได้นะคะจะเอาส่วนบนจะเอาส่วนล่างเอาส่วนไหนมาก็ได้นำมาคิดเพื่อหาแรงรับหรือแรงที่โจทย์ต้องการทราบนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะอาจารย์ก็ทำการเห็นไหมต่อแรงให้กลายเป็นรูปนี้นะคะจากนั้นเราก็มาดูรูปนี้ประกอบดูรูปนี้ประกอบเรารู้มุมอะไรบ้างเรารู้ว่ามุมเนี้ย40แค่มุมเดียวแล้วโจทย์ต้องการอ่ะเดี๋ยวนะเรารู้มุมเนี้ยเท่ากับ40ตรงเนี้ยนะคะแล้วเราไม่ทราบมุมนี้เพราะว่าโจทย์ต้องการถามนะคะโจทย์ต้องการทราบโจทย์ถามนะคะดังนั้นสเต็ปที่เรากำลังจะทำก็คือพยายามหาและหามุมนะคะให้ได้มากที่สุดเนาะดังนั้นตรงเนี้ยมันคือมุม90มุม90แล้วเรารู้ตรงนี้คือ40ดังนั้นเห็นปะนะคะเราจะสามารถรู้มุมนี้ได้เลยว่าคือ50 50มาจากไหน50ตรงนี้มาจากเอามุม90ลบกับมุม40ไงเพราะเรารู้ตรงนี้คือ90แล้วเรารู้มุมนี้คือ40นะคะดังนั้นมุมนี้ก็คือ50พอเรารู้มุมนี้50แล้วเรารู้อะไรอีกมุมนี้กับมุมนี้มันเป็นมุมแย้งกันนะคะดังนั้นมุมนี้จะเท่ากับ50โดยปริยายนะคะและเรารู้อะไรอีกมุมนี้คือมุม90แต่ว่ามุม90ตรงนี้ถ้าเราอยากรู้มุมนี้ล่ะทำไงก็เอามุม90ไปลบกับมุมนี้สิแต่เราไม่ทราบเราก็ติดเป็นเซต้าไว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้กฎของไซน์ในการหามุมต่อได้นะคะดังนั้นอาจารย์แบ่งครึ่งมาปึ้งปึ้งนะคะอาจารย์ใช้รูปข้างบนนี้ตัดมาเฉพาะรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเราจะมาใช้กฎของไซน์กับกฎของโคไซน์นะคะในการหาคำตอบซึ่งนะคะพออาจารย์ตัดมาอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยมุมเนี้ยคือมุม90ลบเซต้าเก็บไว้ก่อนส่วนมุมนี้เราก็ไม่ทราบนะคะให้เป็นมุมฟรีละกันแต่เรารู้มุมนี้50ละเรารู้อะไรอีกเรารู้ว่า
แรงทางด้านเนี้ยเท่ากับ8กิโลนิวตันอ่ะใส่ไปแล้วเรารู้อะไรอีกเรารู้ว่าด้านเนี้ยมันคือแรง6กิโลนิวตันมาจากไหนก็เราทราบแรงตรงเนี้ย6กิโลนิวตันตรงเนี้ยใช่ปะดังนั้นอันเนี้ยเหมือนกันซึ่งมันขนานกันมันเลยใช้เหมือนกันได้ใช้อันเดียวกันได้นะคะสำหรับสามเหลี่ยมตรงนี้เราทราบอะไรบ้างเราทราบด้านนี้8กิโลนิวตันเราทราบด้านนี้6กิโลนิวตันและด้านนี้เราไม่ทราบเพราะเราต้องการหาไงมันคือแรงรับเนาะตรงเนี้ยมันคือแรงรับดังนั้นจากสามเหลี่ยมตรงนี้เราจะสามารถหามุมได้นะคะเราจะสามารถหามุมได้โดยที่เราจะใช้กฎของไซน์กฎของไซน์ก็คือเอาไซน์ของมุมนะคะส่วนด้วยด้านตรงข้ามเรามาไล่ทีละส่วนเรารู้ด้านไหนบ้างล่ะเรารู้ด้านเนี้ยเท่ากับ8กิโลนิวตันเรารู้ด้านเนี้ย6กิโลนิวตันนะคะดังนั้นเราจะพิจารณาของมุมตรงข้าม2ด้านนี้ไงนะคะจับมาเท่ากันอ่ะอาจารย์เอาด้านแรกก่อนด้าน6กิโลนิวตันมันคือมุมตรงข้ามคือมุม90ลบเซต้าดังนั้นอาจารย์ก็จะกลายเป็นไซน์90ลบเซต้าส่วนด้วยแรงตรงข้ามของมุมนี้นะคะก็คือ6กิโลนิวตันเนาะจับเท่ากับเราทราบตรงไหนอีกเราทราบด้านนี้คือ8กิโลนิวตันดังนั้นตัวข้างบนจะต้องเป็นไซน์ของมุมตรงข้ามนะคะก็คือมุม50เนาะดังนั้นเราจะได้ว่าไซน์50ส่วนด้วย8กดเครื่องคิดเลขย้ายข้างเองนะคะเราจะได้มุมเซต้าตรงนี้เท่ากับ 54.9 ดังนั้นมุมนี้เท่ากับ 54.9 นะคะซึ่ง 54.9 นี้แต่ว่านะคะแต่ว่าโจทย์อ่ะต้องการทราบแรงรับตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราจะไปหาเราจะไปหา FR ก็คือแรงรับตรงนี้จากกฎของโคไซน์ซึ่งกฎของโคไซน์ก็คืออะไรคะนั่นหมายความว่าด้านประกอบตรงเนี้ยนะคะเราต้องทราบด้านประกอบตรงนี้คือด้าน A กับด้าน B อาจารย์ให้กลายเป็นด้าน Aกับด้าน B ดังนั้นเราจะได้ว่า FR เท่ากับ square root ของด้าน A ก็คือ8กิโลนิวตันยกกำลัง2บวกด้วยเห็นไหมบวกด้วยอีกด้านนึงก็คือด้านของ6กิโลนิวตันจับยกกำลัง2ลบด้วย2ของด้าน A คูณด้าน B นะคะและคูณด้วย cos ของมุมตรงข้ามของแรงรับ FR ก็คือมุมนี้คือมุมเซต้าคือมุมฟีซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้มุมฟีแต่ตอนนี้เรารู้มุมด้านนี้แล้วเราสามารถหามุมนี้ได้ก็คือมุม180คือมุมภายในของสามเหลี่ยมลบด้วยมุมนี้มุมนี้คือมุม 54.9 นะคะและลบด้วยมุม50ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้มุมฟีตรงเนี้ยเท่ากับ 94.3 ซึ่งจริงๆแล้วมาจากตรงนี้เนาะดังนั้นมุมนี้จะกลายเป็นมุมคอส 94.93 นะคะกดเครื่องคิดเลขได้เท่ากับ 10.4 กิโลนิวตันนั่นหมายความว่าแรงรับของแรง FA กับแรง FB ตรงเนี้ยมีแรงรับเท่ากับ 10.4 กิโลนิวตันนะคะ